นับสนุนโดยลามไลท์อะวินิวไลฟ์สไตล์มอลล์พอดีกับชีวิตในเมืองลามไลท์อะวินิว Yesterday 106.5 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงท้องอินเทรนด์กับนิยาทอล์กนะคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมกำลังรับชมสดๆอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่17เมษายน2558นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชมสดๆมีโลโก้นะคะตัวข้างล่างเนี่ยนะคะใต้คำว่า Idea TV 8เขียนว่าสดผู้ชมมีส่วนร่วมกับทางรายการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแสดงความคิดเห็นได้เพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราจะพูดคุยเรื่องของงาน OTOP ภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตซึ่งหลายคนก็คงรอคอยเหมือนกันที่หมายเลขโทรศัพท์0818945477แล้วก็ในหน้า Facebook Fanpage ของเราพิมพ์เป็นภาษาไทยว่านิยาทอล์กกดไลค์นะคะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งคำถามมาได้ทุกช่องทางทุกความเคลื่อนไหวแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะท่านพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตคุณชัยยาขำสะอาดนั่งอยู่ข้างนิยาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนิยาทอล์กนะคะที่บอกว่าชื่อเนี่ยฟังดูเป็นOTOP ภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตหมายถึงเฉพาะในพื้นที่ภูเก็ตหรือยังไงความเป็นมาเป็นยังไงคะคืออย่างนี้นะครับคืองาน OTOP นะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยว่าจัดในกรุงเทพนะฮะที่เมืองทองธานีนะฮะปีหนึ่งสัก 2-3 ครั้งนะครับก็ทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยก็มองว่าในภูมิภาคเนี่ยก็น่าจะมีOTOP ในภูมิภาคบ้างเพื่อที่จะเป็นการขยายตลาดให้กับ OTOP นะครับก็จึงมีแนวคิดที่จะจัดตามจังหวัดต่างๆนะครับสำหรับในปีนี้นะฮะจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยก็ได้รับเลือกนะฮะจากกรมการประชาชนเนื่องจากว่ามีเสียงเรียกร้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นOTOPจากทั่วประเทศก็ดีหรือว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่นี่เองนะครับก็อยากจะให้OTOPภูมิภาคเนี่ยกลับมาเยือนเราอีกมาที่ภูเก็ตมาที่ภูเก็ตนั่นหมายความว่าเป็นงานOTOPระดับประเทศนั่นเองที่มาจัดที่นี่นะคะแล้วก็มาจัดที่ภูเก็ตที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะครับก็ช่วงนี้ก็สงกรานต์ก็เริ่มสบายๆนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้ทยอยกลับมาบ้านนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะไปช็อปไปจ่ายนะฮะก็เราก็กำหนดเอาไว้วันอังคารที่22อังคารหน้าอังคารหน้านี่ครับเมษาจนถึงวันที่28นะครับก็คิดว่าวันอังคารวันพุธนะฮะเราก็คงจะได้เริ่มงานกันนะครับอาคารที่วันพุธที่22อาคาร20อะไรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเราเป็นเมืองที่ภูเก็ตเราเป็นเมืองที่เราอยากจะให้การต้อนรับกับพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากว่าผู้ประกอบการOTOPอยู่มาจากทั่วประเทศ22ถึง28เลยจัดใช่ครับค่ะทีนี้บริเวณที่เราจัดเนี่ยเราจัดที่แน่นอนเลยฮะที่คนภูเก็ตนิยมชุ่มชื่นมากๆนะครับที่สวนสาธารณะนะครับสะพานหินเราอ๋อสะพานหินนั่นเองหลายคนก็บอกถ้าจัดสะพานหินช่วงนี้เป็นกลางแจ้งหรือว่ายังไงคะเราถึงแม้เราจะเป็นกลางแจ้งแต่เราก็จะมีเป็นเต็นท์ติดแอร์เย็นสบายเราทำลักษณะเป็นเต็นท์เข้าไปเย็นสบายเย็นสบายนะครับก็สามารถที่จะเลือกชมเลือกซื้อเลือกอะไรต่างๆได้สบายใจนะครับคือหน้าร้อนก็เดินสบายใจอ่ะฮะก็เรียกว่าแดดก็ไม่กลัวฝนก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าสินค้าอะไรที่มาจำหน่ายเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่แต่ละจังหวัดคัดสรรมาคือนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าการจัดงานOTOPภูมิภาคเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีการจัดปีหนึ่งก็ประมาณ5จุด6จุดอะไรเงี้ยนะฮะภูเก็ตเราผู้ประกอบการที่จะมาจากทั่วประเทศเนี่ยต้องไม่ซ้ำกันหมายถึงว่าบางเจ้าเนี่ยที่ได้ไปขายที่OTOPภูมิภาคที่กำแพงเพชรสมมตินะฮะหรือที่อุดรแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสมาขายภูเก็ตเพราะเราต้องแบ่งกันเพราะเนื่องจากว่าที่ผมเรียนว่าคนขายอยากมาเหลือเกินเพราะว่าเห็นว่าคนภูเก็ตเนี่ยต้อนรับอัธยาศัยดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญผมว่านะเขาก็อยากมาที่ภูเก็ตด้วยแหละนะครับก็เลยคิดว่างานนี้เราน่าจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องOTOPจากต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าดีๆนั่นแสดงว่าผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเขาแจ้งความจำนงมาก่อนใช่ไหมคะว่าจะมีใครมาบ้างยังไงเขาก็ต้องแจ้งคือจังหวัดนะคือท่านผู้ว่าการจังหวัดแต่จังหวัดเนี่ยต้องคัดมาแล้วว่าเขาจะมาภูเก็ตเนี่ยจะเอาOTOPกลุ่มไหนมาคือผู้ว่าของแต่ละจังหวัดเขาจะคัดมาเองว่าจะยังไงรวมทั้งกรุงเทพด้วยกรุงเทพก็จะคัดมาก็จะมาจังหวัดหนึ่งก็ประมาณสัก4บูธ5บูธนะครับก็จะคัดเอาเลยเด็ดๆมาเลยทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดทุกจังหวัดในบูธก็จะมีประมาณสัก300บูธนะฮะก็เรียกว่า
ท่านจะไปจังหวัดไหนท่านก็สามารถซื้อมาในงานนี้ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหนือสุดแม่ฮ่องสอนก็มานะฮะใต้สุดหรือว่าอีสานสุดอะไรต่างๆมาทุกจังหวัดนะครับก็จะมีสินค้าขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดครับทีนี้เราจะต้องแบ่งเป็นโซนไหมคะว่าประเภทไหนยังไงเราก็จะแบ่งโซนออกเป็นหลักๆนะฮะก็เป็นสินค้าแต่ประเภทโซนเสื้อผ้าก็อยู่เสื้อผ้าโซนอาหารนะก็อยู่โซนอาหารเพราะเสื้อผ้ากับอาหารอยู่ใกล้กันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะกลิ่นอะไรต่างๆแล้วก็โซนพวกสมุนไพรโซนเกี่ยวกับเครื่องดื่มโซนเกี่ยวกับเรื่องของประดับตกแต่งแล้วก็จะจัดเป็นโซนๆคือไม่ได้แบ่งว่าเป็นจังหวัดนี้นี่เพียงแต่ว่าแบ่งตามลักษณะของสินค้าใช่ครับเผื่อเรานึกอยากจะได้ของตกแต่งบ้านเราก็จะได้ไปในมุมที่เป็นเครื่องของใช้ของประดับตกแต่งนึกอยากจะได้เสื้อผ้าใหม่สวยๆเราก็จะได้ไปมุมที่เป็นขายเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าค่ะก็คืองานจัดบริเวณที่ตรงเวทีตรงสะพานหินใช่ครับนะคะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเราเนี่ยเราก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับคือเปิดได้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องกลัวอะไรเลยจบไปก็ประมาณ3ทุ่มแต่ว่าที่ภูเก็ตนี่3ทุ่มไม่ได้ยังค่ะยังปิดไม่ได้พอจะปิดประตูก็ลูกค้าก็บอกว่าขออีกหน่อยนะฮะคนขายก็บอกแบบกำลังลูกค้ากำลังเลือกขอเปิดอีกว่าสัก5ทุ่มคงยังคึกคักอยู่เลยมั้งถ้าหาทุ่มก็นะครับก็เนื่องจากว่าพอช่วงเย็นๆเนื่องจากว่าคนภูเก็ตเราเนี่ยนะฮะก็อาชีพหน้าที่การงานก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมีงานประจำเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะมาเดินกันช่วงเย็นช่วงค่ำนักท่องเที่ยวก็ชอบมาเดินเนี่ยฮะก็พอเราบอกว่าปิดสามทุ่มนักท่องเที่ยวก็ยังเดินอยู่เราก็ปิดไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องเป็นใหญ่อยู่แล้วคือถ้าขอบอกว่าเปิดอีกหน่อยก็ต้องเปิดก็คือขยายให้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาช็อปกันใหม่แล้วกันก็ต้องบอกว่าเช้ามายังมาช็อปยังได้อยู่ทีนี้ในเรื่องของกิจกรรมตั้งแต่วันแรกอะค่ะตั้งแต่วันแรกจะมีอะไรยังไงบ้างคะพิธีเปิดอยู่ในวันไหนคะพิธีเปิดเนี่ยกำหนดเอาไว้วันเสาร์ที่25มีนาเมษายนประมาณสัก10โมงเช้าโดยท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านจรินทร์จักรภาคท่านรองปลัดท่านมาเองเลยจะมาเป็นประธานเปิดให้แล้วก็จะมีแขก VIP จะเป็นท่านอธิบดีกรมการชุมชนท่านขวัญชัยวงศ์นิติกรนะครับก็จะมาร่วมในงานโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตของเราฮะพ่อเมืองของเราคือท่านนิสิตจันทร์สมวงศ์ก็จะมาต้อนรับนะฮะเนื่องจากว่าเป็นงานของกระทรวงมหาดไทยที่มาจัดที่จังหวัดภูเก็ตนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความสำคัญเนื่องจากว่างานนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต้องการที่จะสร้างรายได้นะครับเปิดตลาดใหม่ๆให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โอท็อปที่นู่นที่นี่เป็นยังไงเพื่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่เราทางกระทรวงมหาดไทยทางรัฐบาลเนี่ยก็มอบหมายกรมการชนเนี่ยเพื่อจะให้ก่อให้เกิดเรื่องของการสร้างรายได้นะครับแล้วก็ให้เกิดเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของโอท็อปใหม่ๆด้วยครับพิธีเปิดอยู่วันเสาร์ตอนสายๆซึ่งจังหวัดใกล้เคียงก็มาร่วมได้นะคะติดสุขเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดมาร่วมงานนี้พอดีอย่างเงี้ยโอ้ยินดีครับ มีคำถามว่ายังเปิดให้จองพื้นที่ขายของไหมคะ ต้องกราบขออภัยอย่างยิ่งเลยครับเนื่องจากว่าพื้นที่จำหน่ายเนี่ยเรามีเพียง300บูธแล้วท่านผู้ว่าการจังหวัดแต่จังหวัดท่านก็ไม่ยอมเสียโควต้าอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าท่านได้โควต้าไปก็ต้องมาเต็มแบ็คมาเต็มแบ็คเลยของภูเก็ตเราก็ได้เท่าๆกับเขาเลยครับก็ครับไปงานแล้วมีสินค้าอะไรที่แนะนำว่าไม่ควรพลาดต้องไปชมต้องไปดูให้ได้ค่ะคือผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะว่าเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยจากที่ผมทราบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านนวดร้านเกี่ยวกับสปาร้านอะไรเนี่ยสมุนนวดแผนโบราณเนี่ยจำนวนร้านค้าเนี่ยมีมากเป็นอันดับ2ประเทศเป็นรองแค่กรุงเทพมหานครเพราะนั้นทางกรมการชุมชนเองเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าภูเก็ตเนี่ยจะต้องมีสินค้าสาธิตน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอยากเชิญชวนนะครับสุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษนะครับที่รักสวยรักงามเนี่ยไปชมการสาธิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องหอมจังหวัดนนทบุรีหรืออาจจะเป็นสบู่นมแพะจากจังหวัดสงขลาสบู่สมุนไพรจากอุบลราชธานีหรือว่าสปาเกลือจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาก็จะมาสาธิตของเราก็มานะของภูเก็ตเราก็จะมาสาธิตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรก็อยากจะให้เชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับว่าเรื่องความสวยความงามเนี่ยมันยอมกันไม่ได้อยู่แล้วลองไปดูครับว่าสินค้าที่เป็นเรื่องของโอท็อปเนี่ยก็มีสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพนะครับที่สามารถที่จะท่านเอาไปใช้ได้ในราคาที่ย่อมเยาไม่แพงนะครับไม่แพงของนอกครับค่ะมีให้ชิงโชคหรือชิงรางวัลมีเกมมีอะไรไหมคะอยากได้ของรางวัลเป็นอะไรคะเป็นของโอท็อปหรือเปล่าก็เอาอย่างนี้กันนะครับว่าคือถ้าเป็นเรื่องของการชิงโชคเนี่ยเราคงไม่ได้จัดตรงๆเนื่องจากว่าอาจจะค่อยเข้าข่ายเรื่องของอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเรามีช่วงของนาทีทองมีนาทีทองคือยังไงคะก็หมายถึงว่ามาจัดรายการพิเศษรายการพิเศษ
คืออย่างนี้ครับคือว่าเราคุยกับผู้ประกอบการนะฮะทางกรมก็คุยกับผู้ประกอบการไว้ว่าบูธที่มาเนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพราะนั้นอะไรที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่ได้เสียค่าบูธอะไรทั้งสิ้นครับเราใช้งบประมาณของแผ่นดินใช้งบประมาณทางราชการเพื่อจัดการที่ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นแล้วค่าใช้จ่ายค่าเช่าบูธเราไม่มีทางราชการเราจัดให้นะครับจัดพื้นที่ให้จัดให้เพื่อที่จะให้สะดวกในการค้าขายนั้นแล้วเนี่ยก็ขอเชิญชวนว่าเป็นช่วงนาทีทองกันแล้วกันเพราะนั้นผู้ประกอบการโอท็อปเราก็ใจดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพี่น้องคนที่ทำมากินเกี่ยวกับเรื่องของโอท็อปมายาวนานเนี่ยก็ยินดีที่จะลดราคาในช่วงบางช่วงให้ช่วงไหนคะต้องไปช่วงเย็นๆแสดงว่าทุกคนต้องไปอยู่ยาวๆค่ะไปอยู่ยาวๆไปอยู่นานๆรอจนเขาประกาศช่วงนาทีเขาจะประกาศบนเวทีหรือบอกใช่ครับเขาต้องมีบอกว่าอันนี้ช่วงนี้นาทีทองนะครับซึ่งช่วงนาทีทองนี่ก็สินค้าบางอย่างเนี่ยก็ลดถึง 20-30% เนี่ยคือไม่ต้องต่อกันเลยพูดง่ายคือเฉพาะช่วงนาทีทองเท่านั้นช่วงนาทีทองเท่านั้นก็วุบเดียวชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงเดียวอ๋อเหรอคะคือสั้นชั่วโมงเดียวสมมุติวันนี้เป็นสินค้าตัวนี้โอ้หลายตัวเลยครับไม่เฉพาะแค่ผมคิดว่ามาเกือบทุกบูธอะครับเกือบทุกบูธแต่ว่าสะสมมาจัดกันเป็นช่วงใช่ครับผมคิดต้องไปเฝ้าดูค่ะว่าตัวที่เราเล็งๆไว้จัดช่วงไหนยังไงอันนี้ส่วนของกิจกรรมค่ะตั้งแต่วันแรกกิจกรรมคือตามบูธอาจจะขายสินค้ากันไปแต่ในส่วนของกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเลย22มีอะไรยังไงบ้างคะคืองานเนี่ยเนื่องจากว่าเราเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมการแสดงที่เวทีบ้างนะฮะซึ่งเราก็จัดการแสดงบนเวทีเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวใต้แล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นสำคัญเพราะนั้นแล้วการแสดงเราก็จะเน้นเป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือว่าการแสดงของพี่น้องชาวเลมอเกนอุรักละโวยก็จะมาไล่ลำลองเงงเหรอคะนะมาไล่ลำมานะผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่ผมมองแล้วว่าเป็นเหมือนกับจุดก่อกำเนิดของจังหวัดภูเก็ตจริงๆเลยเพราะว่าพี่น้องชาวเลเหล่านี้เนี่ยตามประวัติศาสตร์เขามาอยู่ก่อนนะฮะเขามาอยู่ก่อนคนภูเก็ตคนอื่นด้วยชนเผ่าดั้งเดิมชนเผ่าดั้งเดิมนะฮะชนเก่าเนี้ยเราก็ให้ความสำคัญเขาก็จะมีการแสดงแล้วก็มีกิจกรรมสลับบนเวทีเป็นช่วงๆนะครับช่วงบ่ายบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับแต่สนุกสนานครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าใจดีทุกคนนะครับเพราะว่ามาที่นี่ผมบอกแล้วครับว่าอยากมากันทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าคนภูเก็ตเป็นคนน่ารักด้วยแล้วก็เขาเองเขาก็อยากมาเที่ยวแล้วสินค้าเนี่ยเขาก็จะจัดมาดีๆที่สำคัญก็คือราคาเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญว่าไม่ใช่ว่ามาภูเก็ตแล้วมันจะขึ้นราคาอะไรมากมายไม่ได้นะครับเพราะว่าเราถือว่าสินค้าที่มาขายที่นี่เนี่ยมันเป็นการเปิดตลาดด้วยสินค้าบางอย่างเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ค้าของโอท็อปที่มาขายเนี่ยนอกจากเขามาขายให้กับคนซื้อทั่วไปแล้วเนี่ยเขายังมีช่องทางการตลาดที่สามารถทำธุรกิจได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นพวกธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาเป็นคล้ายๆกับมาสั่งซื้อสินค้าหรือมาเป็นเอเย่นหรือมาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันช่องทางทั้งเรื่องของการทำมาค้าขายที่นี่เนี่ยจึงเป็นต้นทางที่คิดว่าน่าจะเปิดกว้างการตลาดที่นี่น่าจะกว้างเพราะนั้นแล้วก็คิดว่าในงานเนี่ยนะครับคือไม่ได้มาเปล่าๆด้วยมาสามารถมาคุยต่อยอดธุรกิจได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของสปาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องอะไรต่างๆได้ทุกอย่างเลยครับค่ะได้หมดคือเพราะว่าบางคนก็พอมาภูเก็ตอย่างนี้เนี่ยกำลังจะถามเรื่องราคาพอดีในเมื่อไม่เสียค่าบูธค่าอะไรก็อาจจะทำให้ราคาไม่ได้สูงเป็นราคาปกติเหมือนเราไปถึงที่เขาเลยถึงที่เขาเลยท่านสินค้านี่นะครับเราซื้อที่บ้านเขาซื้อที่กรุงเทพค่ะบางกลุ่มเนี่ยเขาเคยไปขายที่เมืองทองกรุงเทพเนี่ยมาภูเก็ตเขาก็ขายเท่านี้ค่ะเพราะว่าเขาถือว่าได้มีโอกาสเข้ามาเปิดตลาดนะฮะก็จะทำให้สินค้าของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะในส่วนของการแสดงนี่มีช่วงไหนคะน่าจะเป็นช่วงเย็นๆครับช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นครับก็มีการแสดงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของลูกหลานเยาวชนของคนภูเก็ตนี่แหละครับเพราะเราก็จะเน้นที่นี่เป็นหลักครับค่ะทีนี้บางท่านก็จะบอกตอนต้นรายการเห็นนิตยาร้องเพลงเต้นรำอะไรมันเกี่ยวอะไรกับงานนี้เกี่ยวไหมคะจริงๆเกี่ยวคุณชยาก็นั่งดูอยู่นะก็เกี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวยังไงยังไม่บอกตอนนี้เอาเป็นว่าไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดกันต่อค่ะอ
นุนโดย Limelight Avenue Lifestyle Mall พอดีกับชีวิตในเมือง Limelight Avenue Yesterday 106.5 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงความเป็นเทรนด์กันต่อนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของงานโอท็อปภูมิภาคที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นงานระดับที่รวบรวมเอางานโอท็อปทั้งหมดนะคะของทั่วประเทศมาจัดไว้ในบ้านเรา 22-28 เมษายนนี้นะคะก็เกริ่นกันมาจนถึงเรื่องเอ๊ะอะไรทำไมมีนิตยาร้องลูกทุ่งจริงคือวันจริงเนี่ยยังไม่ไปร้องลูกทุ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งจริงๆครับคืออะไรคะคุณชยาก็อยากจะขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องของโอท็อปหรือเรื่องหนึ่งตำบลหนึ่งพิพันธ์เนี่ยมันก็คือเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญา ความเป็นไทยนะฮะความเป็นเอกลักษณ์วิถีไทยต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ตัวสินค้าอย่างเดียวนะครับเรื่องของเพลงเรื่องของการทำต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนเพราะนั้นเรื่องของเพลงลูกทุ่งเนี่ยตั้งแต่สมัยของท่านสุรพลสมบัติเจริญอย่างนี้นะฮะเอาอย่างนั้นเลยนะให้ความเป็นมากับเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะรุ่นคุณนิตยารุ่นผมหรือรุ่นใหม่ก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็จะร้องเพลงนี้เยอะเราก็จึงกำหนดให้มีการประกวดเพลงลูกทุ่งเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าเยาวชนของเราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับมีเวทีในการแสดงออกในงานซึ่งเป็นงานในงานเลยในงานเลยครับค่ะบนเวทีที่เราจัดไว้ให้ใช่ครับทีนี้กติกาหรือว่าคุณสมบัติคุณสมบัติก่อนค่ะของผู้สมัครต้องเป็นยังไงไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะฮะค่ะหญิงก็ได้ชายก็ได้หญิงชายก็ได้ไม่ได้แบ่งแยกประเภทอะไรไม่ได้เพศอะไรนะครับแล้วก็อายุก็ขอให้มีอายุตั้งแต่15ปีถึง25ปี15ถึง25กําลังจะคิดว่าแต่ละคนบอกว่าระดับรุ่นใหญ่อยากจะสมัครไม่ได้15ถึง25ปีนะคะประมาณนี้ช่วงนี้ที่มาสมัครก็คือต้องเป็นคนในภูเก็ตมั้ยคะหรือว่าคนที่ไหนยังไงได้ครับคนพังงาก็มาได้ครับใครก็ได้คนพังงากระบี่นะฮะใกล้ๆอันดามันเรามาสมัครได้หมดคือใครก็ได้เข้ามาร่วมในงานแล้วอยากจะมาสมัครร้องเพลงลูกทุ่งอายุ15ถึง25ปีชายก็ได้หญิงก็ได้ขอให้เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเค้าก็จะบังคับตอนรอบแรกเนี่ยค่ะให้ร้อง2เพลงบังคับให้ร้อง2เพลงเพลงช้าเพลงเร็วแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเพลงอะไรให้เลือกมาเลยอิสระเต็มที่อิสระเลยเลือกมาเลยเปิดเลยว่าอยากจะร้องเพลงอะไรแบบเพลงเดียวกับที่นิตยาเปิดรายการก็ได้นะคะจะแลกเบอร์โทรหรือแลกเบอร์ได้หมดนะคะได้หมดแล้วทีนี้เวลาเขาตัดสินเขาตัดสินจากอะไรยังไงบ้างคะโอ้ต้องก็เราก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องของอักขระน้ำเสียงเรื่องของแก้วเสียงเรื่องของบุคลิกเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานมีเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยทางกรมการผู้ชนเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากหน่วยที่เขาจัดประกวดบ่อยเนี่ยเขาก็ให้แนวทางมาว่าน่าจะมีการประกวดในการให้คะแนนลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รางวัลชนะเลิศเนี่ยแน่นอนครับเราอาจจะมีขอโทษนะเอ่ยนามนิดอาจจะมีน้องแก้มเดอะสตาร์สมมตินะฮะเกิดขึ้นชนะเลิศเนี่ยก็จะได้ไปต่อยอดอีกไปนู่นเลยไปแข่งกันที่กรุงเทพอีกโอ้พี่ไปแข่งต่อถ้าชนะเลิศฮะค่ะครับก็รางวัลมีอะไรยังไงบ้างคะโอ้แน่นอนครับก็มีเงินสดให้รางวัลชนะเลิศเรามอบเงินสดให้ 10,000 บาทค่ะพร้อมโล่รางวัลถ้วยรางวัลจากท่านประกาศจากท่านอธิบดีกรมการผู้ชนค่ะนะครับรางวัลชนะเลิศ 10,000 พร้อมโล่รางวัลแล้วก็รองชนะเลิศนี่ก็อันดับ1ก็เงินสด 5,000 บาทแล้วก็ถ้วยรางวัลของท่านผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อันดับ2ก็ 3,000 2,000 แล้วก็ชมเชยแต่ว่าถ้าเกิดเข้ารอบ10ท่านเนี่ยอย่างน้อยได้ประกาศแน่นอนว่าได้ผ่านเวทีนี้ถ้าเป็น1ใน10ยังไงคุณก็ได้ประกาศเสียงนี้แบบแน่นอนแน่นอนครับเพื่อบางคนก็ใบประกาศนี่ไม่แน่นะฮะอาจจะช่วยทำให้ช่องทางอนาคตฝันที่เป็นจริงมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเรื่องของเพลงลูกทุ่งเรื่องของโอท็อปเนี่ยเป็นเรื่องที่เราแยกกันไม่ออกหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีเสน่ห์ก็ถ้าเราสามารถที่จะผสมผสานเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเดียวกันมันก็จะสามารถเสริมสร้างเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของวิถีไทยได้อีกทางหนึ่งก็จะช่วยกันนะร่วมมือร่วมมือกันนะครับค่ะสมัครได้ที่ไหนคะเห็นไหมครับพูดไม่ยากเลยลูกทุ่งนี่คนชอบเยอะนะคะไม่ยากเลยครับสมัครที่หน้างานเลยครับวันที่22งานเปิดนะท่านไปที่เวทีเลยขอมาสมัครร้องเพลงก็ได้แล้วเขาเริ่มประกวดวันไหนอะคะเขาจะประกวดวันเสาร์ที่25และ26
แสดงว่าต้องรีบไปตั้งแต่วันแรกๆไปสมัครก่อนไปสมัครก่อนค่ะจะได้มีเวลาซ้อมซะเรียบร้อยนะคะบอกว่าอยากให้มีโปรแกรมทัวร์หรือแพ็กเกจท่องเที่ยวบ้างค่ะมีไหมคะหมายถึงอันนี้ไปถึงอาจจะหมายถึงว่าโปรแกรมท่องเที่ยวหมู่บ้านชุมชนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าประมาณนี้นะครับผมขอแนะนำนะครับตอนนี้เรามีชุมชนหมู่บ้านเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของโอท็อปเรื่องวิถีไทยเนี่ยอยากจะแนะนำที่บ้านท่าจัดชัยบ้านเรานะคะที่เป็นสะพานรักสารสินนี่แหละเขาจะมีจุดนำเที่ยวจุดดูจุดวิถีชีวิตชาวเลจุดแบบไปพักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีนี้เรื่องพักเรื่องอยู่เนี่ยท่านอาจจะเข้ามาพักในเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปเที่ยวไปดูว่าวิธีการทำมากินของชาวเลก็ทำยังไงไปดูว่าทำไมลอดใต้สะพานสารสินแล้วต้องกั้นหายใจก็จะใกล้ก็จะบอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าต้องกั้นเพราะอะไรเพราะความรักจะได้อมตะอะไรอย่างเงี้ยจะมีคู่รักไปผมก็ฟังเขาเล่ามาสินค้าโอท็อปของภูเก็ตมีอันไหนที่อยากจะแนะนำบ้างไหมคะคือถ้าเรามองโอท็อปเด่นของภูเก็ตเรานี่นะครับท่านที่เป็นคนภูเก็ตอยู่แล้วท่านก็อาจจะทราบดีแต่ถ้าท่านจากที่อื่นเนี่ยอันดับแรกเลยผมขอแนะนำเลยคือน้ำพริกกุ้งเสียบถ้าอาหารการกินเนี่ยน้ำพริกกุ้งเสียบต้องทานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบร้านแม่จู้ร้านพรทิพย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็รสชาติฝีมือก็เรียกว่าหิ้วไปฝากใครไม่อายแล้วก็เป็นที่เรียกร้องของจังหวัดอื่นด้วยว่าถ้ามาภูเก็ตอย่าลืมนะน้ำพริกกุ้งเสียบอันดับ2เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสินค้าที่เราภาคภูมิใจเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาก็คือเรื่องของผ้าบาติกเพราะว่าเราภูมิใจว่าวิไลครูภูเก็ตหรือสถาบันราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบันเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้สั่งสอนได้เป็นคนคิดค้นคุณนิยาจะสังเกตนะครับว่าผ้าบาติกลายบาติกของจังหวัดภูเก็ตจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ในวรรณคดีปลาทะเลน้ำลึกขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งที่อื่นไม่มีนะของเรามีเริ่มต้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังคงรักษาเรื่องของวิธีการผลิตวิธีการทำบาติกอยู่แต่ว่าตอนนี้เราประสบปัญหาว่าทำแล้วไม่ส่งออเดอร์ไม่พอแล้วเราก็ต้องขยายตลาดอันนี้นั้นบาติกเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นที่น่าสนใจตัวที่3เนี่ยผมคิดว่าไข่มุกของเรานี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับค่ะเพราะว่าไข่มุกของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยท่านลองนึกสภาพนะครับมุกที่เลี้ยงที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยอากาศดีๆ คนที่อื่นยังมาน้ำทะเลเราก็ใสๆนะครับสะอาดเพราะนั้นแล้วโอกาสที่มุกที่จะเติบโตได้ดีเนี่ยน้ำทะเลที่นี่เนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นชื่อนะครับแล้วก็เรามีคนที่ฝีไม้ลายมือดีๆที่ทำเรื่องมุกนี่เยอะที่ภูเก็ตนะครับอีกตัวนึงที่ผมคิดว่ามาแรงแล้วก็น่าจะน่าสนใจก็คือเรื่องของเม็ดมะม่วงหิมพานต์แต่ทีนี้ว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยพี่น้องอาจจะมองว่าเอ๊ะที่จังหวัดระนองก็เยอะแยะนะกระบี่ระงาแต่ที่นี่เนี่ยเราเป็นที่แรกที่เราคิดค้นทำเรื่องของน้ำเม็ดมะม่วงหรือน้ำคาชูวีขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องดื่มสุขภาพซึ่งได้รับความนิยมจากต่างประเทศมากก็พี่น้องที่เป็นคนภูเก็ตก็ดีหรือว่าต่างจังหวัดก็ดีนะครับก็เชิญชวนสินค้าภูเก็ต4ประการนี้แหละครับทั้งหมดนี้ที่พูดมาคือมีในงานด้วยแน่นอนมีแน่นอนครับมีแน่นอนก็มาชมมาช็อปมาเที่ยวกันได้เลยนะครับเพราะว่าที่งานเนี่ยจะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นบรรยากาศซึ่งเราก็อยากจะให้พี่น้องคนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้เห็นว่าโอท็อปของที่อื่นเป็นยังไงท่านไม่ต้องไปหรอกครับกรุงเทพหรือท่านไม่ต้องไปหรอกครับถึงเหนือท่านมาที่นี่ท่านได้เห็นผ้าด้นมือท่านก็ได้ดูผ้าไหมดีๆท่านก็ได้ทราบของอร่อยๆจากภาคกลางหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เป็นของกินขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะนำมาในโซนของอาหารอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ราคาก็จะเหมือนกับเราไปซื้อที่นู่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผมนำเรียนแล้วว่าก็ไม่ได้เสียอะไรเขาไม่จำเป็นแล้วเขาต้องการมาเปิดตลาดแล้วก็อยากจะมาสัมผัสมาเที่ยวภูเก็ตด้วยนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็ราคาก็เหมือนกันนะคะในแง่ของของก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเหมือนไปทั่วประเทศเราคาดหวังอะไรบ้างคะกับการจัดงานครั้งนี้แน่นอนครับถึงที่จังหวัดภูเก็ตเราที่ทางสำนักงานชนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยประสานในการจัดงานครั้งนี้นะครับการนำของท่านผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตท่านนิสิตจันทร์สมวงเนี่ยเราคาดหวังว่าเราก็จะได้มีโอกาสนะครับพัฒนาโอท็อปของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยคือโอท็อปของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเหมือนกับมี3เกรดค่ะเกรด A โอเคเนี่ยโอเคเลยเกรด B ก็
ก็กำลังจะไปได้สวยแต่เกรดที่เราคิดว่าเป็นเกรดที่เพิ่งจะเริ่มผลิตเพิ่งจะเริ่มทำเพิ่งจะสมัครเข้ามาเป็นโอท็อปเนี่ยกลุ่มเหล่านี้แหละครับจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็จะได้พัฒนาสินค้าของเขาให้มีมาตรฐานแล้วก็สามารถสร้างรายได้จำหน่ายได้มากขึ้นครับผมมุ่งหวังเนี่ยครับนี่คือเราก็อยากจะของเราเองคนในพื้นที่เองก็จะได้เห็นด้วยว่าของที่อื่นเขาทำยังไงเป็นยังไงใช่ไหมคะในสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะในพื้นที่จะได้ประโยชน์อะไรกับการจัดงานเลยครับแน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งเรื่องของเราก็จะมีแขกผู้มาเยือนอีกมาเป็นพันเพราะว่าอะไรครับมีส่วนส่งเสริมท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่าผู้ประกอบการมาจากต่างจังหวัดอีกเกือบเป็นพันนะครับประการที่หนึ่งก็จะเกิดเรื่องของการใช้จ่ายนะครับอย่าไปมองว่าแหมเขาเอาตังเราไปไม่ใช่หรอกครับเขามาหมุนไปแล้วก็เงินก็จะหมุนกลับมานะครับแต่ว่ามันเกิดการใช้จ่ายแล้วก็สิ่งที่คิดว่าคนประชาพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตจะได้รับอย่างมากคือว่าท่านมีโอกาสได้ซื้อของที่ดีมีคุณภาพแล้วท่านสามารถที่จะลดต้นทุนในการที่ต้องไปซื้อที่อื่นได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการที่เป็นนักธุรกิจหรืออะไรต่างๆของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้แหละครับในการที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าเป็นเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นครับค่ะเพราะฉะนั้น22ถึง28เมษายนนี้นะคะเจอกันสำหรับงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตนะคะที่สะพานหินนั่นเองวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตคุณชัยยาคำสะอาดหมดเวลาของนิยาทอล์กแล้วก็ขอบคุณในส่วนของผู้สนับสนุนด้วยทั้ง88แลนด์เฮ้าส์ฮิวไซภูเก็ตนะคะโรงเรียนในเครือขจรเกียรติปลูกฝังคุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาสังคมลามไลฟ์อเวนิวห้างใหม่ใจกลางเมืองเส้นถนนดีบุกตัดใหม่แล้วก็โกปิช้ามกาแฟผสมชาซีลอน3 in 1ชงสำเร็จด้วยวันนี้นิยาทอล์กนิตยาแล้วก็คุณชัยยาคำสะอาดลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ